สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเก็บผลผลิตกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเหลืออีก1ชั่วโมงนะผักจะเน่าเสียแต่ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวแม่โบก็ขอแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะคะว่าเราควรจะมีเมล็ดในการปลูกรอบต่อไปเตรียมเอาไว้เลยนะเพราะว่าแม่โบเล่นตอนแรกๆนะคะก็เก็บเกี่ยวไปอย่างเดียวแล้วก็ไปหาเมล็ดมาปลูกอีกทีนึงซึ่งมันช้ามันทำให้เราแบบเหมือนทำงานซ้ำซ้อนอะไรประมาณนี้นะก็เลยไปวางแผนในการทำฟาร์มมาใหม่เปลี่ยนมาใช้วิธีเก็บเกี่ยวแล้วก็เพาะปลูกในเวลาเดียวกันไปเลยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนการทำงานประเภทหนึ่งเลยนะคะคือเราจะต้องวางแผนการทำงานเอาไว้ก่อนเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายตามที่เราคิดเอาไว้และตอนนี้นะคะเราก็เก็บกะหล่ำปีแล้วก็ปลูกกะหล่ำปีรอบใหม่ไปแล้วนะคะผลผลิตอยู่ที่ 0.80 ต่อวัน2วันก็ประมาณ 1.6 นะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเราจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนที่จะเน่าเสียเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวก็เก็บก่อนเน่าเสีย 1-2 ชั่วโมงนะคะส่วนอีก2แปลงนะคะแปลงข้าวโพดกับแปลงมะเขือเทศเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยหลักๆ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่เยอะเราก็ต้องใช้จำนวนเมล็ดที่เยอะเช่นเดียวกันนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็เก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาผลผลิตเนี้ยไปขายจริงๆแล้วเราก็สามารถขายผลผลิตตรงเนี้ยเป็นเงินจริงๆได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยอยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ให้เรานำผลผลิตตรงนี้นะคะไปขายกับพ่อค้าในเกมในเกมนี้ก็เป็นไคลี่นะคะจำได้ไหมชายหนุ่มผู้นี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราขายผลผลิตให้กับไคลี่เนี่ยเวลของเขาอ่ะจะเพิ่มขึ้นตรงหลอดเนี้ยค่ะจะเพิ่มขึ้นนะแล้วถ้าปลดล็อกไปเวลที่2เราก็สามารถขายดอกไม้ให้กับไคลี่ได้วิธีการขายเราก็สามารถกดไปที่เซลล์ออลนะคะคือขายทั้งหมดหรือว่าถ้าใครยังไม่อยากจะขายหมดนะคะก็ใส่เป็นจำนวนที่เราต้องการขายไปก็ได้นะคะอันนี้แม่โบจะขายหมดเลยนะคะก็จะได้จำนวนลูมิมา 0.250 ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะได้ 0.263 นะคะแต่ก็โดนหักค่าแก๊สไปค่าแก๊สคืออะไรค่าแก๊สก็เหมือนกับเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอะค่ะซึ่งถ้าเราขายได้เยอะเราก็จะโดนหักเยอะเพราะว่าเขาหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตอนนี้แบบรู้สึกว่าเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วอะมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนก็ยังอาจจะสงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าได้เงินจริงๆอะได้ยังไงเดี๋ยวอันเนี้ยมาบอกใน EP หน้าค่ะ